สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันกับตายนะคะคลิปนี้ค่ะตายชวนทุกคนมาย้ายต้นกล้ามะเขือเปราะนะคะนี่ค่ะต้นกล้ามะเขือเปราะที่ตายเพาะอยู่ในถาดนะคะเต็มเลยค่ะทุกคนวันนี้ก็ย้ายลงมาที่ดินแล้วนะคะที่แปลงปลูกนะตายก็กำลังลงเลยค่ะทุกคนลงได้หลายต้นแล้วนะคะ1ต้นนะคะ2ต้นแล้วก็ทางนี้นะคะเป็นต้นที่3นะคะลงได้3ต้นแล้วค่ะนี่ค่ะวันนี้นะคะก็เป็นเวลาเย็นค่ะชวนทุกคนมาย้ายต้นกล้ามะเขือเปราะลงแปลงปลูกกันค่ะอีกฝั่งนี่ก็จะเป็นพ่อกรนะคะช่วยเคลียร์หญ้าค่ะนี่ค่ะก็ช่วยกันนะคะเคลียร์หญ้านะคะแล้วก็จะขุดหลุมไว้ปลูกมะเขือเปราะยาวไปแบบนี้เลยนะคะหญ้ารกมากๆเลยค่ะทุกคนเนี่ยเท่าที่เห็นนะคะพ่อกรก็ช่วยดึงหญ้าอยู่ค่ะค่ะดินที่ตายปลูกมะเขือเปราะบริเวณนี้นะคะตายก็มาขุดหลุมแล้วก็เอาปุ๋ยคอกหมักนะคะลงมาผสมกันเลยค่ะผสมกับดินคลุกกับดินได้เลยแล้วก็เอาต้นกล้าลงเลยนะคะแต่หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าตายเพิ่งมาทำตรงนี้หรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยดินบริเวณนี้ตายได้ปรุงไว้ตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วนะคะจนหญ้าเกิดขึ้นมาเต็มเลยนะคือปรุงดินก็คือโดยการใส่พืชสดลงไปใส่ปุ๋ยคอกลงไปใส่เศษหญ้าแห้งลงไปแล้วก็ใส่แกลบลงไปนะคะแล้วก็กลบดินทิ้งไว้นะคะจนปล่อยทิ้งไว้ประมาณสัก 20-30 วันนะคะแล้วหญ้าก็ขึ้นมาเต็มเลยวันนี้เราก็มาถอนหญ้าออกแล้วก็ขุดหลุมลงปลูกได้เลยค่ะอันนี้ก็คือเราได้ผ่านการเตรียมดินมาแล้วรอบหนึ่งนะคะหลายๆคนเผื่อว่าหลายๆคนจะสงสัยนะคะแต่ก็เลยอธิบายให้ฟังกันสักนิดนึงค่ะเดี๋ยวเรามาขุดต้นกล้ากันต่อเลยนะคะนี่ค่ะเป็นต้นกล้าของมะเขือเปราะค่ะตายเพาะไว้ด้วยกัน2ถาดนะคะถาดแรกเนี่ยตายเอาลงปลูกในกระถางเลยนะคะส่วนถาดนี้ตายเอามาลงดินค่ะเบาๆมือนะคะนี่ก็จะได้มาเป็นก้อนแบบนี้เลยนะคะเกิดมา2ต้นนะคะแต่เลือกเอาต้นเดียวค่ะใส่ปุ๋ยลงไปนะคะเราก็คลุกดินพรวนดินคลุกเคล้าให้เข้ากันกับปุ๋ยคอกหมักนะจะได้ไม่เค็มต่อพืชจนเกินไปนะคะปลูกแบบง่ายๆค่ะหลุมนี้นะคะเนี่ยต้นกล้ามาแล้วก็เด็ดเอาต้นกล้าเล็กๆออกไปนะเนี่ยค่ะไปใส่ปุ๋ยคอกหมักลงไปแล้วนะคะพยายามพรวนดินให้กว้างหน่อยค่ะรากเขาจะได้เดินง่ายนะทุกคนเรียบร้อยค่ะรากเยอะมากเลยค่ะทุกคนเรียบร้อยค่ะค่ะทุกคนตอนนี้นะคะต่ายก็ปลูกได้หลายต้นแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่เสร็จเรียบร้อยดีนะคะเพราะว่ามืดก่อนนะตอนนี้ก็หกโมงครึ่งแล้วค่ะเราก็ได้มะเขือหลายต้นอยู่เช่นเดียวกันนะคะก็ค่อยๆทยอยทำไปค่ะทุกคนนี่ค่ะต้นมะเขือที่เราลงปลูกเมื่อสักครู่นี้นะ
หญ้าก็ค่อนข้างเยอะมากๆเลยค่ะนี่ก็จะปลูกไปนะคะจะปลูกไปจนใกล้ต้นตะไคร้ฝั่งนู้นเลยค่ะนี่ก็เป็นกองหญ้านะคะที่พ่อกรเอาออกให้เมื่อสักครู่นี้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะคะชวนทุกคนมาปลูกมะเขือเปราะค่ะเข้าสวนยามเย็นค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ